สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการของมีและเลื่อนวิทยาฐานะ VPA ครับผมนายวรวุฒิวิจารณ์พลครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองในพรีเซนเทชันชุดนี้เป็นการนำเสนอแรงบันดาลใจในการจะทำการประเมินขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะ VPA ในหัวข้อเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในคริสตศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันซึ่งต้องให้ความรู้กับผู้เรียนแล้วก็จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจในเนื้อหาความร่วมมือระหว่างประเทศในคริสตศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันโดยที่วางรูปแบบการเรียนการสอนให้ช่วยกันศึกษาค้นคว้าให้ช่วยกันนำเสนอเป็นลักษณะงานกลุ่มโดยแบ่งออกเนื้อหาต่างๆให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องขององค์การสหประชาชาติเรื่องของสหภาพยุโรปเรื่องขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ WTO รวมถึงองค์การอาเซียนนะซึ่งที่มาที่ไปจริงๆก็เกิดจากเรื่องของปัญหาสงครามความขัดแย้งต่างๆแล้วก็จนกระทั่งต้องมีการวางระบบองค์การต่างๆเพื่อรองรับและแก้ปัญหาไม่ให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นซ้ำโดยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำการช่วยกันร่วมมือกันดูที่มาของแต่ละองค์กรดูที่มาดูจุดประสงค์การดำเนินการต่างๆนะโดยที่ทำยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการรวมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสนใจและก็ให้มีการร่วมกันหาความรู้ต่างๆและก็ระดมความคิดแล้วก็นำเสนอในลักษณะของงานกลุ่มนะครับในการดำเนินการนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจถึงการพยายามแก้ปัญหาต่างๆที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทั้งในเรื่องของสงครามขนาดใหญ่รวมทั้งเรื่องของระบบต่างๆที่เป็นการค้าระบบเศรษฐกิจให้มีการร่วมมือกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอีกในลักษณะของการดำเนินการตรงนี้ก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีความเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มก็จะทำให้มีการร่วมมือหารือกันแล้วก็ให้สนับสนุนเห็นถึงจุดประสงค์หลักต่างๆขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละองค์การแล้วก็ช่วยกันแชร์ความคิดให้เกิดทักษะอย่างน้อยที่สุดก็ในการตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการร่วมมือการตั้งองค์กรต่างๆโดยที่ผู้เรียนก็ให้ความเข้าใจ
แล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของรูปแบบการพรีเซนต์รูปแบบการเรียนแล้วก็ให้ช่วยกันทำใบงานต่างๆในเรื่องของจุดประสงค์กลไกหลักเรื่องขององค์การความร่วมมือในแต่ละองค์การที่นำมาให้หยิบยกขึ้นมาในพรีเซนเทชันชุดนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนการสอนในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันเนี่ยให้ความรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มแต่ละองค์กรกับผู้เรียนไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ